สวัสดีครับน้องๆครับอันนี้นะครับเป็นคลิปที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษสอบข้อกพล่าสุดครับซึ่งพิมมันตรีได้นํามาแล้วก็ดัดแปลงนะครับไม่ให้โจทย์เหมือนทั้งหมดนะครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้ตัวเดียวกันในการทําข้อสอบนะครับน้องครับบอกนิดนึงนะครับในการข้อสอบกพที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราเตรียมความพร้อมแค่ไหน นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องแข่งกับใครเราแข่งกับตัวเราเองนะครับและโดยเฉพาะภาษาอังกฤษบอกแล้วครับต้องได้50คะแนนคือครึ่งหนึ่งนะครับะฉะนั้นเขาก็จะไม่ตรวจข้อสอบของคุณนะครับและรีบอกเลยว่าเวลาคุณมีปัญหาภา,ภาษาอังกฤษอะไรก็ตามตอนนี้นะครับคุณอย่าไปเสียเวลาหนึ่งซื้อหนังสือที่สอ่านและสเปสสปะ สองอย่าเสียเวลากับการไปนั่ง blond, ไปนั่งดูคลิปอะไรไม่รู้สองสามชั่วโมงซึ่งมันไม่ใช่ข้อสอบนะครับที่คุณจะไปนั่งเสียเวลากับมันนะครับสามคนที่มาเรียนกับพี่มนตรีถ้าพื้นฐานดีแล้วไม่ต้องมาหรอกครับยังไงก็คุณก็ขอจะเอาตัวรอดแต่คนที่มาเรียนกับพี่มนตรีนะครับข่าวที่แล้วที่มาเรียนก็คือคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยแล้วเขาก็ผ่านกันส่วนคุณที่ไม่มีพื้นฐานแล้วเกลียดภาษาอังกฤษมากคุณมาเรียนกับพี่มนตรีนะครับแล้วก็บอกนิดหนึ่งว่าขอความขยันด้วย นะครับเมื่อคุณเข้าใจและรู้แนวข้อสอบแล้วต้องกลับไปขยันด้วยนะครับตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับพี่มตรีบอกเลยว่าคนที่มาเรียนกับพี่มตรีนั้นโอกาสจะตกน้อยมากถ้าคุณขยันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จําให้ดีว่าการศึกษาคือการลงทุนและการสอบ,บพอนั้นถือว่าเป็นการลงทุนที่สําคัญมากเพราะคุณต้องไปรับราชการชั่วชีวิตหรือไปทํางานหรือไปหน่วยงานไหนต่างๆก็ตาม,ตามนะครับในราชการคุณต้องสอบภาษาอังกฤษคุณหนีไม่ได้ นะครับหนีไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นอยากเสียเวลาเงินทองบางอย่างคุณไปทําสุริสุไลเสียมาเยอะและกับการที่คุณจะเลือกคนที่คุณจะฝากฝีฝากไข่ได้ให้ความรู้คุณเพื่อให้คุณไปสอบผ่านมาที่พี่มนตรีได้เลยนะครับเรากําลังรอคุณอยู่เอาละมาดูไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยว,วลาพี่สอนคุณนะครับพี่มนตรีบอกนิดนึงพี่ไม่ใช้วิชาการนะครับพี่ใช้เทคนิคนะครับในการที่ทําให้น้องเข้าใจง่ายๆนะครับอ่ะดูครับ ในข้อที่1คุณจำไว้เลยนะครับนะครับในลักษณะข้อสอบประเภทที่เรียกว่า error analysis error analysis คืออะไรครับเราไม่อ่านว่า error นะครับ error analysis นะครับตัวนี้เขาจะให้คุณ <c oughs> ประโยคมาหนึ่งประโยคแล้วจะขีดเส้นใต้พร้อมกับเขียนว่า a b c d ไว้ให้คุณแบบนี้เห็นไหมฮะเพื่อให้คุณหาตัวไหนว่าผิดนะครับในข้อที่1น,นะครับ พี่มติบอกเลยว่าการหาเอเรอร์นั้นจริงๆแล้วไม่ได้มีเยอะแยะไปหมดมันมีเทคนิคมีวิธีการหาครับเป็นกฎของมันอยู่แค่15กฎเท่านั้นถ้าคุณมาเรียนคุณจะได้และคุณจะเข้าใจข้อสอบว่าง,งคุณก็ต้องทําได้แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่า15กฎในเอเรอร์นี่มีอะไรแล้วคุณไปอ่านสเปสสปะคุณไม่มีทางผ่านแน่นอนนะครับอา้าวดูครับกฎที่1นึ่เขาต้องการให้คุณใช้ใช้อะไรครับคํานามที่นับไม่ได้ให้ใช้คํานามนับไม่ได้ นะครับกับ e a s าจำไหมนะครับสิ่งที่เขาต้องการคือหนึ่งเขาต้องการให้คุณใช้นามนับไม่ได้นามที่นับไม่ได้โดยการที่คุณต้องตอบด้วย e s ครับแล้วคุณจำไห้นะครับนามที่นับไม่ได้เราตอบด้วย e a s แล้วมีอะไรอีกครับนามสิ่งเดียวเห็นไหมนามสิ่งเดียวนามสิ่งเดียวนะฮะนามสิ่งเดียวเช่นหมาหนึ่งตัวแมวหนึ่งตัวนะครับ ชื่อคนหนึ่งคนนะครับอันนี้เราจะใช้กับ is จำไว้เอาสรุปสรุปนะนามนับไม่ได้ใช้กับ is ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นนามนับได้2ออย่างขึ้นไปนามนับได้2ออย่างนะครับเราจะใช้กับ a r เพราะฉะนั้นคุณต้องทราบด้วยสรุปอีกครั้งหนึ่งนามนับไม่ได้ใช้ is นามหนึ่งสิ่งใช้ is ส่วนนามนับได้2ออย่างขึ้นไปเราใช้กับ a r โอเคนะครับเรียบร้อยมาดูข้อที่1ครับ ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า traffic แปลว่าการจราจรถูกไหมฮะการ,าจ,ารจราจรเรานับไม่ได้นะครับถือว่าเป็นนามนับไม่ได้อะไรอีกครับเป็นนามนับไม่ได้ครับ oil น้ำมันนับไม่ได้ water น้ำนับไม่ได้อะไรอีกครับ salt เกลือนับไม่ได้อะไรอีกครับ pepper พริกไทยนะครับเยอะแยะเลยนะครับเพราะนั้น hair ผมนะครับก็ถือว่านับไม่ได้นะครับทำไมบางคนสงสัยเอ๊ะทำไมนับไม่ได้วะในเมื่อผมกูล่วงวัลาเส้น2เส้น3เส้นเห็นไหม เขาฝรั่งเขาถือว่านับไม่ได้เหตุผลเวลาคุณเข้าไปในร้านเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะไปบอกช่างว่านี่ช่วยตัดผมไม่ใช่นักสามเส้นสิถูกไหมไม่มีครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเขาวางกฎอย่างไรเราต้องปฏิบัติตามเพราะเป็นภาษาของเขานะครับเพราะฉะนั้นข้อ1ครับ traffic คือการจราจรนับไม่ได้ต้องตอบด้วยคําว่า e s ครับแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับ R เพราะฉะนั้นข้อที่ผิดคือข้อ B ครับ R ผิดต้องเปลี่ยนจาก R ให้กลายเป็น อี Is, จำเอาไว้ด้วยเรียบร้อยหนึ่งคะแนนครับหนึ่งแต้มครับต่อไปนะครับข้อที่สองครับข้อที่สอง o t h p a s t e พี่มติเห็นว่า Toth p a s t e พี่มติรู้เลยว่าตัวนี้แปลว่ายาสีฟันยาสีฟันนับได้ไหมนับไม่ได้ตัวยาสีฟันนับไม่ได้ยกเว้นจะไปใส่เป็นหลอดหลอดอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เมื่อนับไม่ได้เสร็จปับ๊บเห็นไหมคุณมาดูตัวนี้ฮะ for hotel guest เห็นไหมเห็นตัวนี้ไหมพี่มติไม่สนเลยนะไม่สนเลยตัวนี้พี่มติจะไม่ดูเลยพี่มติจะดูยาสีฟันเป็นหลักเหตุผลครับถ้าคุณเจอรูปแบบประโยคแบบนี้นะครับ To Pass นามนับไม่ได้เสร็จปุ๊บมีแตา่ามีคำว่า for ติดมาเลย for อยู่ข้างหลังมันหรือ in ก็ได้หรือ on ก็ได้หรือ s ก็ได้อยู่ข้างหลังมันแบบเนี้ย แสดงว่าไอตัวนี้ไม่เกี่ยวในข้อสอบแน่นอนจำไว้นะครับไม่เกี่ยวทีนี้มาดูต่อคือคําว่าในข้อ c เห็นไหมฮะข้อ c คุณจะเห็นว่าคุณจะพบคําว่า r เห็นไหมเจอไหมคําว่า r นี่ไงโอเคไหมเพราะฉะนั้นยาสีฟันเป็นประธานเห็นไหมครับไอส่วนตัวนี้ไม่เกี่ยวแน่นอนเพราะมีคําว่า for in o at ก็ได้อยู่ตรงนี้อยู่ข้างหลังมันเราไม่ต้องไปนับมันเราจะนับแค่ตัวนี้อย่างตัวเดียวที่เป็นพระ ท่านจำไว้นะครับเมื่อเป็นนำนดำไม่ได้จะใช้ r ได้ไหมไม่ได้ครับข้อสจึงผิดต้องเปลี่ยนจาก r ให้เป็น is ครับเห็นไ,ไหม เพราะนั้นถ้าคุณอ่านแบบมามั่วๆอ่าน,านให้ตายไปเลยนะไอประเภทหนังสือไหนที่เขาโฆษณาบอกดีมากเบสเซลเลอร์เป็นจิตวิทยาการขายพิมพ์เองขายเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่งเสียเวลาเด็ดขาดนะแล้วอ่านก็เต็มไปหมดเลยนะเพราะนั้นเอาเฉพาะตัวสำคัญว่าถ้าเราจะตอบข้อสอบประเภทเอเรอเราจะต้องใช้เทคนิคกี่แบบเราจะตอบข้อสอบประเภทไวยากรณ์ใช้กี่แบบ เราจะสอบข้อสอบประเภท conversation แบบไหนที่ควรจะใช้ในการสอบนะครับและประเภท reading comprehension ใช้เทคนิคอะไรเราแปลไม่ออกบอกไม่ถูกจับแบบไหน,นระยะเวลาจำกัดแล้วได้คะแนนด้วยนะครับเอาละมาดูต่อครับข้อที่3ครับข้อที่3นะครับ <c oughs> m r Lee is an excellent secretary อ้าวข้อนี้พี่มติบอกนิดนึงนะครับพี่มติบอกนิดหนึง่งเป็นการใช้ a กับ and ฟังคดีนะครับเป็นการใช้ a กับ and แต่ก่อนอื่นน้องๆน,น,นะครับต้องทราบก่อนว่า A กับ and ใช้อย่างไรถูกไหมอ่าพี่มติเขียนให้ดูนิดหนึง่งเป็นเทคนิคเลยนะครับ A A ใช้นำหน้านามนะครับหน้านามหนึ่งอย่างโอเคไหมครับ แอนทีนี้ตัวพิเศษดูตัวแอนตัวพิเศษนะครับแอนใช้นำหน้านามหนึ่งอย่างเหมือนกันแต่นามตัวนี้แต่นามที่แอนไปอยู่ข้างหน้านามที่แอนไปอยู่ข้างหน้าต้องขึ้นต้นด้วยสระขึ้นต้นด้วยสระสระมีอะไรมัง่ง a e i o u อาฟังให้ดี เราจะใช้แอนก็ต่อเมื่อนามตัวนั้นซึ่งเป็นนามหนึ่งอย่างขึ้นต้นด้วยสระคือ A E I O U โอเคไหมครับเช่นยกตัวอย่างถ้าพี่มันตีให้คำว่าให้ตัวนี้คุณมาสมมตินะครับพี่มันตีลบตัวข้างบนนะครับพี่มันตีอธิบายไปลวอ้าวละอ้าว สมมุติว่าพิมพตีพูดคําว่า actor actor แปลว่านักแสดงถูกไหมครับพิมมัตีจะต้องใช้คําว่า a n actor นักแสดงหนึ่งคนเหตุผลเพราะ actor ตัวนี้เป็นคํานามที่ขึ้นต้นด้วยสะอะไรครับสะละครับเห็นไหมฮะสระ,ะมีอะไรบ้างมี a e i o u นามตัวไหนขึ้นต้นด้วย a นามตัวไหนขึ้นต้นด้วย e จำไว้เลยต้องใช้อะไร a n เสมอต่อไปอีกหนึ่งกฎครับ and ใช้นำหน้า Adjective ที่ขึ้นต้นด้วยสระ adjective ที่ขึ้นต้นด้วยสระบางคนบอก Adjective หนูไม่รู้อะจาย์หนูไม่รู้จกักทําไงดีคะพี่มนตรีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนพี่มนตรีจะค่อยบอกตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับบอกตั้งแต่ต้นเลยมีที่มาอย่างไงเพราะ,ะนั้นเอาดูข้อนี้เลยข้อ3 are e x c e l l e n t ใช่ไหมฮะเอ็กซ l เซเอย่างน้อยคุณก็ต้องต้องคิดและสมมติคุณไม่รู้ว่าเป็นนามหรือ Adjective สมมตินะ แต่พี่มติบอกแล้วว่าถ้าจะใช้แอนนั้นถ้าจะใช้กับนามนามก็ต้องขึ้นด้วยสะละถ้าใช้ adjective adjective ก็ต้องขึ้นต้นด้วยสะละเหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะ excellent ขึ้นต้นด้วยสละคือ E ถูกไหมฮะดังนั้นข้อ A จึงผิดครับเพราะต้องใช้คำว่า a n excellent secretary โอเคไหมครับเรียบร้อยนี่เป็นเทคนิคแบบเห็นปุ๊บทำข้อสอบได้ปรับนะครับต่อไปในข้อที่4ครับข้อที่4ครับ ข้อที่4คุณไปดูกริยาเลยเห็นไหมเขาเว้นช่องว่างไว้ช่องว่างนี่คือประธานส่วน R ตัวนี้เป็นกริยาเห็นไหม R ตัวนี้เป็นกริยาถูกไหมเอาละเป็นกริยาแน่นอนพี่มติไม่ต้องมาดัดจริตบอกว่าาเป็นกริยา verb to be นะมันเป็นยาอ่อนนะเอาเอาทูตรงนี้เอา manager เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้กับ R แสดงว่าประธานตรงนี้ต้องเป็นสองสิ่ง2ออย่างขึ้นไปถูกไหมส่วนข้อ a m ม n เจอร์คนเดียวข้อ B ีอะแมเนเจอร์ก็คนเดียวข้อดีเดอะแมเนเจอร์ก็คนเดียวส่วนข้อ C ถูกต้องครับเพราะ m ม n นเจอร์ลงท้ายด้วย S เห็นไหมครับเป็น managers managers เห็นไหมครับ managers เติมเเห็นไหมฮะจึงต้องใช้เป็นประธานในข้อที่4ถูกนะครับตอบข้อ C นะครับเพราะใช้กับ R โอเคนะครับเรียบร้อยครับต่อไปข้อที่5 เมื่อมาถึงข้อที่5านะครับจำไว้ด้วยตัวที่เป็นตัวหลักสำคัญข้อที่5คุณฟังให้ดีเลยตัวที่เป็นตัวหลักสำคัญในข้อที่5คือตัวนี้เขาต้องการตัวนี้ครับ each คุณจำไว้นะถ้าคุณเจอคำว่า each เนี่ยขึ้นต้นประโยคขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามคุณจำให้ดีฝรั่งเขาจะบังคับใช้เลยทางไวยากรณ์ว่าเมื่อเจอ each ขึ้นต้นประโยคมาปับ๊บสิ่งที่เป็นคำตอบอันดับที่1เลยคุณไปหา each ซะ อ s Is, ไม่มีคุณก็ไปหาดัสดั s ไม่มีคุณไปหา was was ไม่มีคุณไปหากริยาเติมเอฝรั่งสั่งอย่างนี้เลยถูกไหมาราะนั้นคุณก็ลองไปไล่ตามที่พี่มตีบอกสิอา้าวอีชคืนต้นประโยคถูกไหมครับถูกไหมกริยาคือตัวไหนอา้าวมีอีกกริยาเติมเอแล้วก็5คือคำว่า has อา่าจะมีอยู่5ตัว is h a s d a s กริยาเติม s was is h yeah, a okay, s d a s กริยาเติม s was โอเคนะครับเอาละเต็มตัวนี่คือตัวที่5 <c oughs> each ขึ้นต้นประโยคไล่ไปครับไล่ไปเรื่อยๆไปเจอ h a v e เห็นไหมกริยาเขาเขาให้มาเป็น h a v e ถูกไหมครับไม่ถูกครับเพราะกริยาที่ใช้กับ each นั้นต้องเป็นอะไรครับ เป็น has ถูกไหมครับเพราะนั้นในข้อ4จึงผิดและต้องเปลี่ยนจาก have ให้กลายเป็น has ครับนี่เป็นเทคนิคเลยนะครับเอาสมมุติข้อสอบข้อนี้แหละเอาข้อเดิมพี่ม,ต,ม,ต,ม,ต,นะมติเปลี่ยนชอยเอาพี่มติเปลี่ยนชอยเปลี่ยนชอยนะพี่มติเปลี่ยนนะพี่มติเปลี่ยนชอยสมมุตินะครับเปลี่ยนจากตัวเมื่อกี้ให้กลายเป็นตัว R สมมุตินะครับ ถ้าคุณมีคำว่า e s y อยสิ่งที่ต้องใช้กับ e s คืออะไรครับ e a s h ถูกไหมฮะเพราะนั้น R ใช้ได้ไหมไม่ได้ก็ผิดเหมือนเดิมแล้วต้องเปลี่ยน R ให้กลายเป็นเลยครับ e s โอเคไหมครับนี่คือเทคนิคอันชาญฉลาดในการทำข้อสอบครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อ6ครับสวัสดีครับ <c oughs> น้องๆที่ดูคลิปอยู่นะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าเราสอนไป5ข้อแล้วนะครับทีนี้พี่มันตรีบอกนิดหนึ่งนะครับจากตอนนี้ที่พี่มันตรีกําลังสอนลูกศิษย์อยู่มีน้องเนี่ยเริ่มทยอยกันมามา,มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหตุผลครับเหตุผลพอถ,ถามสอบถามน้องแล้วน้องก็บอกว่าไปเรียนที่อื่นแล้วครับพี่ราคาถูกมากเลยแต่ผมไม่นึกว่าเรียนแล้วไม่รู้เรื่องนะครับอันนั้นเราไม่ว่ากันนะครับ <c oughs> พี่มนตรีก็ยังยินดีที่จะต้อนรับน้องอยู่นะครับและกับอีกแบบหนึ่งครับน้องบางคนที่นะครับ เ <c oughs> ป็นนั่งไปยืนไปหาที่เรียนนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายแล้วไม่ดูเสียก่อนว่ามันเหมาะกับเราไหมนะครับนี่คือปัญหาและยังมีอีกครับบางคนที่เพื่อนเนี่ยดึงกันมานะครับบอกว่าเนี่ยไปติวที่อื่นแล้วติวก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับ แล้วบางทีก็อ่านจนเยอะแยะไปหมดเลยครับพี่มนตีก็เลยไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นให้มาที่พี่นะครับย่งไม่สายพี่มนตีบอกเลยว,ว่าการศึกษานะคือการลงทุนการเราที่เราจะสอบรับราชการเราก็ต้องลงทุนครับเพราะฉะนั้นมันเป็นครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแบบไร้เหตุผลกับสิ่งที่แบบมันต้องลงทุนอะนะนะเพราะฉะนั้นพี่มนตีถึงบอกแล้วว่า ไม่เป็นไรให้คุณไปติวที่ไหนก่อนก็ได้พอติวแล้วถ้าเกิดคุณไม่ประสบความสําเร็จคุณผิดพลาดมาแล้วกลับมาหาพิมนตรีนะครับเดี๋ยวพ่มนตมีจะช่วยให้นะครับเอาละไม่เป็นการเสียเวลานะครับดูต่อครับข้อที่6นะครับข้อที่6ถามว่าพิมนตรีครับมันเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องนี้เป็นเรื่องบังคับที่จะต้องออกสอบในของกอพอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือการใช้คําตอบเป็นนี้ครับคําว่า enjoy นะครับนะครับ enjoy แล้วก็คําว่า avoid ครับ enjoy avoid คำว่า risk นะครับคำว่า look forward to ิมติออกตเฉพาะบางตัวนะครับ look forward to enjoy แล้วก็ look forward to โอเคตรงนี้นะครับ look forward to อเอาเท่านี้ก่อนจริงมันมีมากกว่านี้เขาบอกว่าไอหลังคําพวกนี้หลังกริยาพวกนี้เขาบอกว่า หลังกริยาพวกนี้ต้องตอบด้วย verb ing จำไว้นะครับหลังกริยาพวกนี้หลัง enjoy avoid risk look forward to คำพวกนี้ต้องตามด้วย verb ing จำไว้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูครับในโจทย์เราเจอ students enjoy เจอ enjoy ปุ๊บข้างหลังต้องตามด้วย verb อะไรครับ ing ครับแต่ในนี้เป็น to c เพราะนั้นจึงผิด ถูกไหมครับและเราต้องแก้ให้ถูกครับจาก to 2c กลายเป็น c อิ g งถูกต้องครับเก่งมากครับอืมโอเคไหมครับนี่เป็นสิ่งที่เด็กต้องทราบก่อนถ้าเด็กไม่ทราบเด็กก็จะมองไม่ออกว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับต่อไปครับมาดูข้อที่7ครับเพิมติขออนุญ,ญาตรบข้อที่6เลยนะครับ ในข้อที่7ครับข้อที่7 <c oughs> เป็นเรื่องการใช้ขั้นกว่านะครับแต่พี่มนตรีไม่ให้น้องเสียเวลาเพราะอหตุผลไรการอธิบายขั้นกว่านถ้าเป็นเขาเรียกว่าในเชิงวิชาการคุณต้องใช้เวลานะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจึงอธิบายจบขั้นกว่าขั้นสุดนะครับแต่พี่มนตรีไม่ใช้เวลาแบบนั้นพี่มนตรีต้องการให้น้องทําข้อสอบได้ในช่วงระยะเวลาที่จํากัดและเขาเ้าใจง่ายๆนะครับและข้อสอบ ก็จะออกตามนน้นด้วยนะครับดูเทคนิคครับเมื่อใดก็ตามถ้าในข้อสอบคุณเจอคําว่าแดนอยู่ในข้อสอบแล้วมีช่องว่างอยู่หน้าแดนคุณจําไว้นะสิ่งที่จะอยู่หน้าแดนถ้าเป็นคํา1พยางหนึ่งพยางเช่นคําว่าทอถ้าเป็นคว่าทออยู่หน้าแดนทอต้องมี er เสมอจําไว้หรือถ้าเป็นคํสองพยางอยู่หน้าแดนเช่น happy ก็จะกลายเป็น happier ก็จาเป็น er อยู่หน้าแดน เพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่าเจอคำว่าแดนถ้าเป็นคำหนึ่งพยางหรือสองพยางให้มี e อะไรเสมอ er เป็นท่อ r t h ดน happy r t h ดนโอเคไหมครับเรียบร้อยนะต่อไปครับแต่ถ้าแต่ถ้าเราพบคำว่า more หลังมอต้องไปคำสามพยางขึ้นไปอย่าลืมนะครับสามพยางขึ้นไป แล้วค่อยตามด้วยแดนเพราะฉะนั้นคุณต้องจําให้ดีสําหรับ2ตัวนี้นะครับคําพยางค์เดียว2พยางคเติม e r แล้วตามด้วยแดนเพราะฉะนั้นพี่มติเลยใช้เทคนิคง่ายๆว่าเจอแดนปั๊บพี่มติหาคำลงท้ายด้วย e อะไรตอบก่อน e r ตอบก่อนเจอแดนหาคําลงท้ายด้วย e r เป็นคำตอบถูกไหมครับเจอ m เห็นไหมครับ มอสังเกตได้ว่ามอแล้วต้องมีอะไรมีแดนเพราะฉะนั้นคําที่อยู่หลังมอเป็นคํสามพยางขึ้นไปอา้าวสรุปใหม่อีกครั้งหนึ่งสังเกตไหมถ้ามี ER แดน ER แดนแต่ไม่มีมอโอเคนะครับไม่มีมอแต่ถ้ามีมอและมีแดนสังเกตได้ว่าคำสามพยางขึ้นไปจะอยู่ระหว่างมอกับแดนโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับมาดูข้อที่7ครับข้อที่7คุณจะเห็นได้เลยว่ามีคําว่าอะไรอยู่ครับ คำว่าแดนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไปดูคำกี่พยางแน่นอนเลย accurately 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 สี่พยางเลยเห็นไหมนี่เขาบอกว่าสามพยางขึ้นไปให้มีอะไรอยู่ข้างหน้ามีมอแล้วตามด้วยอะไรแดนเพราะมันมีแดนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหามอเร็วหามอหามอนี่ไงข้อ C พอดีมีมอแล้วก็เป็นคำสามพยางขึ้นไปแล้วก็มีคำว่า แดนเห็นไหมครับจะเข้ากระตามกฎเลย <S <S 1> <S 1> เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่เป็นเทคนิคแบบง่ายๆชาญฉลาด พูดซ้ําอีกครั้งสําหรับคนที่เป็นเพื่อนกับนกเอี้ยงสมมุตินะครับไม่ได้ภาษาอังกฤษเวยนะเพราะว่าเกลียดมันมามากตั้งแต่เด็กๆสมัยเรียนมานะเวลาไม่รู้เรื่องถามอาจารย์ว่าอาจารย์ข้านี่หนูงงหนูไม่รู้เรื่องอาจารย์ก็ตบซ้ายตบขวาก็ทําให้เกลียดภาษาอังกฤษบางคนก็โดนบิดนะก็เลยเกลียดอังกฤษไปเลยแต่ทีนี้ดูเทคนิคครับพี่มตีบอกแล้วถ้าเจอแดนนั้นหาคานองไทยด้วยเออะไรมา ER อาร์ซะก่อนเห็นไหมมาดูในช้อยซิสมมติเจอแดนหา ER อาร์มีมั้งไหมไม่มีเลยเห็นไหมไม่มี ER อาร์ ต่อไปเป็นตัวต่อไปเจอคําว่าแดนหาคําว่าอะไรมามอและคำอะไรสามพยางขึ้นไปเจอแดนหาคำสามพยางหามอเร็วมอมีแหมีข้อนี้และคำสามพยางขึ้นไปตอบข้อ4เรียบร้อยนะครับนี่เป็นเทคนิคนะครับต่อไปครับข้อที่เพรพอจะเข้าสู่ข้อที่8พมนตรีขอลบกระดานก่อนนะครับขอรบกระดานก่อน ตอนนี้เด็กสุดใหญ่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าการติวภาษาอังกฤษนั้นสําหรับคนไม่มีพื้นฐานเลยและคนที่ไม่เข้าใจในภาษาอังกฤษเลยต้องให้มาเรียนกับพี่มนตรีไม่ว่าจะเป็นอังกฤษกพหรืออังกฤษโทอีกนะครับคุณมาได้เลยคุณไม่ผิดหวังเพราะพี่มนตรีจะสอนโดยการใช้เทคนิคให้คุณทําคะแนนได้สูงนะครับนั้นตอนนี้ต้องบอกนิดหนึ่งประชาสัมพันธ์อีกนิดหนึ่งนะครับว่าน้องที่อยู่ทางภาคใต้นะครับพี่มนตรีกําลังไปเปิดนะครับ เปิดเป็น DVD ก่อนนะครับเป็น DVD เลยคุณก็ไปเรียนทางภาคใต้ได้นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องภาษาเรื่องกพนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกความรู้ความสามารถทั่วไปภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับก็ไปเรียนที่ภาคใต้อันนี้คือกพนะครับแล้วมีอีกที่เป็นกพก็คือแล้วมีอีกครับที่ที่นอกจากนี้ก็คือพวกนายสิบนะครับนายสิบก็เปิดที่ภาคใต้ด้วยแล้วมีอะไรอีกครับนอกจากนายสิบก็จะมีเกี่ยวกับพวกสอบหน่วยราชการต่างๆแล้วมีอะไรอีกครับ มีครับเกี่ยวกับของภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงภาษาอังกฤษของรามครับตั้งแต่อังกฤษ1 2 3 4จะมีครับเปิดที่ภาคใต้ที่หัดใหญ่นะครับและใครอยากจะทราบว่าเปิดสถานที่ไหนก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับ w o r l d w i d e m o n t i t u t o r c o m นะครับไม่ผิดหวังนะครับเอาละมาดูข้อต่อไปครับในข้อที่8ครับข้อที่8นี้พี่มนตีบอกนิดหนึ่งนะครับเป็นการใช้คำว่า s. จุดจุดจุด s. นั่นหมายความว่ามี s หนึ่งตัวต้องมี s ตัวที่2ครับมี s หนึ่งตัวต้องมี s ตัวที่2ครับเพราะนั้นไปดูครับข้อ a.s ตัวเดียวผิดครับข้อ c.s ตัวเดียวผิดครับข้อ d.s ตัวเดียวผิดครับตอบข้ออะไรครับข้อ b ครับเห็นไหมเท่านี้เองครับ s เ็าต้องการ s ให้มี2ตัวครับเป็นการใช้ s บวก adjective บวก s ครับ เพราะนั้น adjective ก็คือคำว่าอะไรครับ Good จำไหมนะครับนี่คือการเทคนิคการเดาเห็นไหมข้ออื่นจะมี s ตัวเดียวแต่มีข้อเดียวคือข้อ b ที่มี s 2ตัวจบครับไม่ต้องคิดมากครับไม่งั้นเดี๋ยวพยาธิมันจะขึ้นสมองนะครับหรือบางคนโอ้โหอ่านภาษาองังกฤษอ่านกับตายลรวอ,อ่านเป็นเล่มๆๆลย,ยิ่งไม่มีพื้นฐานอ่านเองตายเองครับผลสุดท้ายนะครับก็ต้องเขาเรียกว่าปรุงเองนะครับ เพราะว่าไม่ได้หรอกเพราะนั้นคุณจะสอบแล้วแล้วก็เตือนนิดนึงอย่าพยายามเป็นคนที่มักง่ายหมายความว่าไม่ใช่ช่วงใกล้สอบแค่2วันแล้วก็ไม่อ่านไม่มีความรู้เลยแต่มาติวสรุปกับพี่มนตรีไม่ได้นะครับคุณจะต้องมีความรู้ก่อนแล้วมาติวสรุปกับพี่ได้นะครับเพราะนั้นส่วนคนที่ไม่ประมาทก็เรียนระยะยาวไปครับแล้วพอถึงเวลาคุณจะสอบอย่างสบายใจนะครับเอาเรามาดูในข้อที่9ครับขออนุญ,ญาตลบนะครับเพื่อมาดูข้อที่9ต่อ ในข้อที่เ้าเขาบอกว่าเป็นเรื่องของอะไรมาดูต่ออ่ามีแดนอีกแล้วมีแดนมีแดนมีแดนเห็นไหมถ้ามีแดนไปดูในช้อยก่อนมีแดนไปดูในช้อยก่อนแดนเห็นไหมแสดงว่าหาคำลงท้ายด้วย er ถูกไหมหาคำางท้ายด้วย er ถูกไหมเพราะากว่าคำว่า quick เนี่ยเป็นคำพยางค์เดียว quick เป็นคำพยางค์เดียวแดนแดนเอาข้อดีได้ไหมไม่ได้เพราะมันก็มีแดนมาซ้ําอีกข้อดีผิดข้อดีผิดนะครับใช้ไม่ได้เพราะมีแดน2ตัวไม่ได้ นะต่อไปมาดูข้อไหนข้อ B มีแดนแล้วไม่ต้องมี S ครับผิดนะครับส่วนข้อ C ถูกต้องครับมีคำลงท้ายด้วย E อะไรครับ ER แล้วตามด้วยแดนนะครับข้อนี้ถูกต้องครับเพราะเราสอนแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าเจอแดนอย่าลืมคำหนึ่งพยายตงต้องเติม E R เจอแดนหาคำลงท้ายด้วย E R ถูกต้องถ้าเจอแดนแล้วมีคำสามพยางอยู่ข้างหน้ามีคำสามพยางขึ้นไปใช้มอทันทีมอบวกคำสามพยางขึ้นไปบวก แดนอย่าลืมนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าใช้เวลาอธิบายเป็นวิชาการใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงครับแต่เรียนกับพี่มนตีมีเทคนิคครับมาดูข้อต่อไปครับเอาละครับสวัสดีครับทีนี้เรามาดูตัวต่อไปเลยนะครับในข้อที่10นะครับข้อที่10ข้อที่10เห็นไหมครับพี่มนตีเคยสอนละข้อที่10เป็น error a n a l y s ไ s เห็นไหมฮะ คุณสังเกตไหมมีคําว่าแดนไหมมีมีคําว่าแดนเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้างหน้าแดนคํากริพยาง large คำาพยางเดียวถูกไหมเพราะนั้นคําพยางเดียวต้องมี e อะไรอยู่ข้างหลัง er ครับเพราะฉะนั้นข้อ a จึงผิดครับต้องเปลี่ยนเป็น larger larger นะครับเติม er ครับเป็น larger นะครับเพราะฉะนั้นในข้อ a ผิดเพราะมีแดนอย่าลืมหาคําลงท้ายด้วย er ไว้หน้าแดนนะครับต่อไปครับข้อที่11 ในข้อที่11นะครับพิมตรีบอกนิดหนึ่งเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเป็นเรื่องการใช้ if จาไว้นะครับเป็นเรื่องการใช้ if ครับพิมตรีจะบอกนิดหนึ่งว่า if ปกติมี3แบบพิมพตรีไม่พูดยาวครับรับพูดไปแล้วน้องก็เหนื่อยนะครับให้คุณใช้เทคนิคดังนี้ครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่คุณมีคำว่า if แล้วตัวเลือกมีคำว่า what w e r e สองตัวเนี้ยมาอยู่ในโจทย์ จำไว้นะครับไม่ว่าประธานจะเป็นตัวไหนก็ตามฝรั่งสั่งเลยใช้กับ was ไม่ได้จำไว้นะ he she it was i was ไม่ได้หมดเลยผิด he she it i we y o u d ใช้ was ไม่ได้ฝรั่งสั่งเลยให้ใช้เว r รกับทุกประธานจำไว้นะถ้าเจอ if และมีให้เลือกระหว่าง was กับ were คุณต้องเลือก were กับทุกประธาน I were, we were, he were, you were, they were, were. หมดเลยใช้ were กับทุกประธานจำง่ายๆโอเค If were, If were Was ได้ไหมไม่ได้ Was ได้ไหมไม่ได้ต้อง If กับ were เท่านั้นจำไว้มาดูข้อที่11ครับ If เห็นไหมครับช้อย A If I was ได้ไหมครับ If ใช้กับ was ได้ไหมไม่ได้ครับฝรั่งสั่งเลยข้อนี้จึง ผิดเพราะนั้นใช้อะไรกับทุกประธานครับเวอร์เรียบร้อยครับนี่เป็นเทคนิคเดี๋ยวเวลาคุณทําข้อสอบมันจะออกข้อสอบแน่นอนครับน้องนะครับพี่มันตรีขอบอกนิดนึงนะครับตอนนี้หลายคนนะครับกำลังมาหาพี่มันตรีแล้วก็โทรมาบอกเลยนะครับ ว่าตอนนี้หนูเพิ่งได้ทราบข่าวจากเพื่อนค่ะพี่มนตรีขาว่าพี่สอนและข่าวที่แล้วประสบความสําเร็จกันเยอะตอนนี้หนูกาลังหาที่ติวอยู่ทําไมหนูไม่ค่อยเห็นพี่ครษณามากเท่าไหร่ะคะบอกไม่ต้องเพราะพี่มนตีใช้ระบบปากต่อปากพูดกันไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้กําลังจะไปเปิดสาขาอีกไม่กี่วันนี้เองที่หัดใหญ่นะครับใครอยู่ทางใต้ก็ไปเรียนได้นะครับที่หัดใหญ่นะครับเดี๋ยวประกาศในเว็บไซต์นะครับคือ wwwmon t วด์ t ว็บมัตนะครับ แล้วก็วันนี้พี่มัตรีก็อขอให้คุณเนี่ยได้กลับไปทบทวนนี่เป็นข้อสอบกอพอภาษาอังกฤษล่าสุดที่ออกสอบมานะครับซึ่งพี่มัตรีได้เอามาแปลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้องๆโชคดีในการสอบทุกคนนะครับและจำไว้นะครับการอ่านมากเกินไปแต่ไม่ตรงประเด็นคือความล้มเหลวครับมีอะไรรีบมาหาพี่ด่วนนะครับครับ ทุกอย่างเลยในภาคกกรพเราจัดไว้คุณหมดแม้แต่คณิตศาสตร์ความรู้ความสามารถทั่วไปรับประกันได้ภาษาไทยคุณสอบผ่านแน่นอนนะครับและโดยภาษาไทยนะครับในเรื่องบทความพิมันตรีเป็นคนติวเองครับนะครับอย่าพลาดครับสวัสดีครับโชคดีทุกคนครับ